ปารีสแซงต์แชร์แมงทีมดังแห่งศึกลีกเอิงฝรั่งเศสตกเป็นข่าวอาจพิจารณาปลดมาริเซโอโพเชตติโน่ผู้จัดการทีมชาวอาร์เจนตินาออกจากตำแหน่งหลังพาทีมล้มเหลวในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้โพเชตติโน่นำยอดทีมถิ่นป้าเรือแปลงจอดป้ายเพียงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้นหลังพ่ายให้กับเรอัลมาดริดด้วยสกอร์รวม2นัด2ประตูต่อ3จากความผิดหวังในกล่าวทำให้บอร์ดบริหารของสโมสรนำโดยนาเซอร์อัลเคเลฟี่ประธานสโมสรเริ่มพิจารณาถึงอนาคตของอดีตกุนซือไก่เดือดทองท่านแอมฮอสเปอร์วัย50ปีแล้วโดยพวกเขาเล็งคว้าตัวเซเรดินซีดานที่เคยพาราชันชุดขาวเรอัลมาดริดคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกได้3สมัยติดต่อกันระหว่างปี2016ถึง2018ได้ทีเดียวมาริโซ่โปเชติโน่กุนซือของปารีสแซงต์แชร์แมงหวังว่าแฟนบอลของสโมสรจะลดความไม่พอใจและกลับมาส่งเสียงเชียร์อีกครั้งหลังจากนี้แปรแชร์เปิดบ้านเอาชนะมาร์กเซย์ไปด้วยสกอร์ 2-1 ในศึกดาร์บี้แมตช์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยตอนนี้ปารีสนำโดดประจ่าฝูงหนีอันดับ2ไปไกล15คะแนนและเหลือการลงสนามอีก6เกมเท่านั้นหลังจบเกมเทรนเนอร์ชาวอาร์เจนตินกล่าวถึงกรณีที่แฟนบอลของสโมสรต่อต้านและไม่ส่งเสียงเชียร์นัดที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านั้นมาร์กินโยสกัปตันทีมแสดงความไม่พอใจออกมากับพฤติกรรมของกองเชียร์พวกเรายังคงหวังพวกเรายังคงรอแฟนบอลว่าจะเปลี่ยนแปลงพลังของพวกเขาในช่วงไม่กี่นาทีผ่านมาแฟนบอลแสดงเห็นถึงความไม่พอใจของพวกเขาพวกเขามีอิสระในการแสดงความรู้สึกมันเป็นวิธีการแสดงออกมาของพวกเขามันต้องได้รับการเคารพพวกเราต้องการได้รับแรงสนับสนุนจากแฟนบอลของพวกเราแต่การได้แชมป์ลีกสมัยที่10จะไม่สำคัญหากว่าพวกเราแม้มันมีประสบการณ์ที่ดีแบบนี้ร่วมกันปาโบลองโกเลียประธานสโมสรโอลิมปิกมาร์เซย์ออกมาตำหนิการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในนัดที่ผ่านมาโดยเฉพาะจังหวะเสียจุดโทษจากแฮนด์บอลมาร์เซย์พ่ายให้กับไปแชร์ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ในศึกลีกเอิงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยตอนนี้มาร์เซย์ตามหลังไปแชร์15คะแนนและเหลือเกมลงสนามอีก6นัดเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังจบเกมลองโกเลียแสดงความไม่พอใจกับการทำหน้าที่ในหลายๆจังหวะของผู้ตัดสินโดยเฉพาะการให้จุดโทษในช่วงทดครึ่งแรกของเจ้าบ้านผมประหลาดใจกับการตัดสินหลายๆครั้งพวกเราได้เห็นเกมฟุตบอลที่ควบคุมโดยทั้ง2ทีมซึ่งมีโอกาสไม่มากเท่าไหร่ซึ่งทั้ง2ทีมป้องกันด้วยการสกัดกั้นตรงกลางการครองบอลเป็นแบบจากทีม1ไปสู่อีกทีม1บางครั้งฟุตบอลก็ทำให้ผมแปลกใจพวกเขาสามารถพูดถึงจุดโทษกันได้ผมคิดว่าพวกเราต้องปกป้องฟุตบอลในตอนที่บอลโดนต้นขาก่อนไปโดนมือมันยากที่จะยอมรับการตัดสินใจผมเป็นคนพิถีพิถันในเรื่องของฟุตบอลมันเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ตั้งใจกับการที่มืออยู่ข้างลำตัวโดยตอนที่มือมาโดนต้นขามันเป็นการตัดสินใจที่ยากโดยเฉพาะเมื่อคุณมี VAR พวกเรามี VAR เพื่อสิ่งนี้นี่เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดการให้จุดโทษแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยในเกมฟุตบอลที่ดีระหว่าง2ทีมที่ดีทีมอันดับที่1และ2ในลีกวิลเลียมซาลิบากองหลังตัวยืมยืนยันชัดเจนว่าตัวเองมีความสุขในการค้าแข่งกับมาร์เซย์พร้อมแสดงความปรารถนาที่จะอยู่กับทีมต่อไปกองหลังวัย21ถูกปล่อยกลับมาเล่นในทีมบ้านเกิดหลังไม่มีตำแหน่งในทีมอาร์เซนอลและเจ้าตัวก็เป็นตัวหลักของทีมและทำผลงานได้น่าประทับใจลงเล่นไปแล้ว45เกมในทุกรายการซีซั่นนี้และเป็นการลงเล่นในลีก31เกมและช่วยสโมสรเป็นรองจ่าฝูงอยู่ในตารางซาลิบาแสดงออกอย่างชัดเจนมาตลอดว่ามีความสุขในการค้าแข่งกับมาร์เซย์และพร้อมจะอยู่ช่วยทีมต่อไปแต่ก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาของทั้งสองสโมสรมีโอกาสอยู่เสมอผมไม่ได้ปิดบังว่าผมมีความสุขมากๆที่นี่ผมพัฒนาขึ้นและผมผ่านช่วงสำคัญนั้นมาแล้วถ้าผมติดทีมชาติฝรั่งเศสก็ต้องขอบคุณมาร์เซย์เพราะที่นี่มีความชัดเจนมากมายพวกเขาเป็นสโมสรใหญ่พร้อมความกดดันอย่างสูงแต่เมื่อคุณไปได้ดีก็มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมากมายกับคุณเราจะได้เห็นกันในเดือนพฤษภาหรือมิถุนาขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันสำหรับวันนี้อนาคตของผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอลิสันเดอร์เนเบิลยืนยันไม่กลับเบย์มินิกและจะขอลงเฝ้าสอยกับมูนาโกต่อไปในฤดูกาลหน้าผู้รักษาประตูวัย25มีสัญญายืมตัวที่มูนาโก2ปีโดยซีซั่นนี้ลงสนามต่อเนื่องเป็นแกนหลักของสโมสรด้วยจำนวน43นัดในทุกรายการเมื่อสอบถามการกลับไปยังอาริอาอารีนาหลังจบฤดูกาลเนเบิลยืนยันชัดเจนว่าจะลงเล่นในทีมสตาร์ทลุยเดอร์ต่อไปตามสัญญายืมตัวที่ทำไว้ผมจะเล่นให้กับโมนาโกต่อไปในฤดูกาลหน้าสัญญายืมตัวของผมมีระยะเวลา2ปี
แต่ถ้าบาเยิร์นมิวนิกมีบางอย่างกับแผนการของพวกเขาพวกเราก็ต้องมาคุยกันเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวผมมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาหารือในตอนนี้มาเนลไนเออร์มีฤดูกาลที่ดีอีกครั้งเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเสมอถ้ามานูต่อสัญญาอีก3ปีและเล่นในระดับเดิมได้ต่อไปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามันไม่แตกต่างออกไปท้ายที่สุดสโมสรจะต้องตัดสินใจแต่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับผมทางนี้มาเนลไนเออร์กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับบาเยิร์นตามรายงานและการยืนยันจากสโมสรดังของเยอรมันแป้แจไม่พลาด3แต้มไล่อัดเอาชนะมาร์เซย์รองจากฝูง 2-1 เอ็มบัปเป้กดลูกโทษเป็นประตูชัยพาทีมชนะในรัง8เกมติดเก็บเพิ่มเป็น74คะแนนทิ้งรองจากฝูงอย่างมาร์เซย์15แต้มแล้วเหลือการแข่งขันอีก6นัดซึ่งหากกลางสัปดาห์นี้บุกไปทุบองเช่ได้และมาร์เซย์ไม่ชนะการันตีแชมป์ลีกเอิงฤดูกาลนี้ทันทีฟุตบอลลีกเอิงนัดที่32วันที่17เมษายนที่ผ่านมาจ่าฝูงบอดี้เชงชะแมงเปิดป้ายระแพงรับการมาเยือนของรองจ่าฝูงโอลิมปิกมาเซย์โดยก่อนแข่งแป๊ะแชร์มีแต้มนำโด่ง OL ถึง12คะแนนนาทีที่12แป๊ะแชร์ขึ้นนำไปก่อน 1-0 เมสซี่ให้ติโมแวนเนอร์ตักบอลเข้ากรอบให้เนย์มาสอดมาจิ้มบอลเปลี่ยนทางเข้าไปเป็นประตูที่11ของสตาร์แบร์ซิเลียนในฤดูกาลนี้นาทีที่19เอ็มบัปเป้หลุดกับดักล้ำหน้าหลุดเดี่ยวเข้าไปแต่น่าเสียดายที่ยิงหลุดเสาออกไปเองนาทีที่31แฟนมาร์เซย์ได้เฮกันบ้างเมื่อไล่ตีเสมอแปรแชร์1-1ได้สำเร็จจากจังหวะเตะมุมของนิมิติพาเยสเปิดโค้งมาเสาแรกจาโรจิดารุม่าออกมาตัดบอลพลาดบอลปิ้นไปเข้าทางดูเยสซาเลต้าซาจิ้มเข้าไปไม่ถึง2หลานาทีที่40เนมาแทงบอลให้กับนูโน่เมนเดสหลุดไปปาดเสาแรกมาให้เมสซี่ซัดไปฉลับแนวรับมาร์เซย์หน้าประตูผู้ตัดสินเช็ค VAR ว่าเมนเดสล้ำหน้าทำให้สกอร์ยังเสมอกันอยู่1-1เหมือนเดิมช่วงทดเจ็บนาทีที่45+1VR ยืนยันให้แปรแชร์ได้ลูกโทษหลังวารองแต่งลงชิเย่ไปทำแฮนด์บอลในเขตโทษก่อนที่เอ็มบัปเป้จะทำหน้าที่ซัดเต็มแรงเข้าไปไม่พลาดให้แปรแชร์ขึ้นนำมาร์เซย์อีกครั้ง 2-1 ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาทีที่76เมสซี่แทงบอลให้เอ็มบัปเป้หลุดไปส่งบอลสู่ก้นตะข่ายได้แล้วแต่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปซะก่อนนาทีที่86วิลเลียมซาลิบาแนวรับมาร์เซย์สอดมาเสาไกลเข้าแท็บอินเดอร์รูปฟรีคิกของปาเยสเข้าไปอย่างสวยงามแต่ทว่าผู้ตัดสินเช็ค VR ซาลิบายืนล้ำหน้าจริงทำให้สกอร์ยังเป็นปารีสนำอยู่ 2-1 จบเกมปารีสชิงแชมป์ชนะมาร์เซย์ 2-1 นำจ่าฝูงมี74คะแนนโดยทิ้งมาร์เซย์รองจ่าฝูง15แต้มซึ่งหากเกมนัดกลางสัปดาห์นี้บุกไปชนะองเช่ได้มาร์เซย์และมาร์เซย์ไม่ชนะการันตีแชมป์ลีกเอิงในฤดูกาลนี้ของแปรแชร์ทันทีอเล็กซองลากาเซตกองหน้าของอาร์เซนอลระบุมีโอกาสย้ายกลับไปเล่นให้กับลียงหลังจบฤดูกาลนี้อยู่ที่เงื่อนไขสำคัญสัญญาของกองหน้าวัย30กับอาร์เซนอลกำลังจะหมดลงในช่วงจบฤดูกาลซึ่งที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายไม่มีท่าทีต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปจนมีรายงานว่าจะแยกทางกันหลังจบซีซั่นนี้เมื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการกลับไปยังโอลิมปิกลียงทีมเก่าของนักเตะรายนี้ลากาเซตยืนยันว่าไม่ปิดโอกาสดังกล่าวซึ่งอดีตต้นสังกัดก็ทราบเรื่องนี้ดีลียงรู้ว่าผมกำลังจะย้ายทีมได้ฟรีพวกเขามีข้อมูลในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามหมอหอกชาวฝรั่งเศสเผยปัจจัยสำคัญของการย้ายทีมอาจอยู่ที่โควต้าฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าเพราะตอนนี้ลียงอยู่ห่างจากพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีก7คะแนนและเหลือการลงสนามอีก6นัดมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนผมต้องการลงเล่นในฟุตบอลยุโรปแต่มันก็นานมากแล้วที่ผมไม่ได้ลงเล่นในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกผมคิดถึงมันอเล็กซองลากาเซตกองหน้าชาวฝรั่งเศสกำลังพูดคุยกับหลายสโมสรขณะที่ช่วงเวลากับอาร์เซนอลใกล้สิ้นสุดลงเต็มทีลากาเซตจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นหลังจบฤดูกาลนี้และกองหน้าวัย30ยังคงพิจารณาทุกโอกาสที่มีเข้ามาหนึ่งในนั้นคือการกลับต้นสังกัดเก่าโอลิมปิกลียงผมได้พูดคุยกับหลายสโมสรผมเปิดกว้างผมยังคงติดต่อกับลียงอยู่เรื่อยๆนับตั้งแต่จากมาผมพยายามกลับไปที่สโมสรปีละครั้ง2ครั้งเพื่อจบพบกับหมอเพราะเราสนิทกันมากสำหรับลากาเซตลงเล่นกับลียง8ฤดูกาลยิงไป100ประตูในลีกเอิงและเป็น129ประตูจาก275เกมรวมทุกรายการก่อนย้ายไปอาร์เซนอลเมื่อปี2017